อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย้คนกากปัททะประเจ้าตอนการสลับบ้านระหว่างคนกากและพระเจ้าคนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านใหม่ให้ดูกันนะครับผมแน่นอนว่ารอบนี้คนกากได้ถูกสลับบ้านนะย้ำว่าสลับบ้านไม่ใช่สลับชีวิตกันนะครับผมก็ยังเป็นคนธรรมดาคนนึงเนี่ยแหละแค่ว่าได้บ้านรวยแค่นั้นแหละก็ราคาประมาณ10ล้านนะก็ดูจากวัสดุได้ที่ในที่ใช้ในการก่อสร้างก็คือทองคำแท้ทั้งดุ้นเลยจะบอกให้นะเนี่ยเป็นบล็อกทองคำแท้ทั้งดุ้นโอ้โหบอกเลยว่า10ล้านนะรวมของตกแต่งภายในบ้านโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวห้องนอนของผมก่อนเลยนะต้องบอกก่อนว่าห้องนอนของผมเนี่ยถ้านอนแล้วยังไงก็คือหลับเลย 100% เพราะว่ามันไม่มีหน้าต่างนั่นเองก็มันหมายความว่ามันไม่มีแสงเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจแต่อาจจะตื่นยากหน่อยเพราะมันไม่มีแสงทะลุหน้าต่างมาในเวลาเช้าโอเคห้องก็ใหญ่ดีนะโอเคชั้นแรกก็จะเป็นเรียกว่าอะไรห้องโถงใหญ่แล้วกันก็จะมีพรมแดงด้วยดูแบบ VIP จัดๆเลยแล้วก็มีนาฬิกาตั้ง3ตัวตัวละ 50,000 ตัวละ 50,000 นะโอเคและนี่ก็คือห้องครัวระดับเรียกอะไรอ่ะระดับพรีเมียมก็สามารถรับแขกได้เท่าไหร่เดี๋ยวนับกัน1 2 3 4 5 6 79 10 11 12 13 14วู้14คนก็เลยทีเดียวนะส่วนไม่สิ15 15คนอันนี้ผมเป็นเจ้าของบ้านผมก็ต้องนั่งหัวโต๊ะก็จะมีเชฟประจำบ้านด้วยแหละนะก็แต่ว่าวันนี้เชฟไม่มาเชฟไม่มาเชฟพักงานไม่ใช่พักงานสิเรียกว่าวันหยุดแล้วกันหยุดวันนึงก็เลยรีวิวบ้านของคนกากหลังใหม่ให้ดูกันนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะรับแขกได้15คนก็คิดดูเอาละกันว่ามันเยอะขนาดไหนโอเคโซนห้องใต้บันไดก็จะเป็นที่เลี้ยงปลาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมาห้องน้ำนี่ดูห้องน้ำไว้ก่อนห้องน้ำนี้บอกเลยว่าสามารถอาบได้วิบเยอะอ่ะบอกเลยอ่ะอาบได้ขั้นต่ำอ่ะ10กว่าคนแน่ๆสูงสุดก็20คนประมาณนี้20คนก็อาบบ้ากันเลยทีเดียวนะจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องอาบน้ำรวมก็ได้นะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบความเป็นส่วนตัวก็บอกเลยว่ามันไม่มีเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบว่าสามารถเข้ามาอยู่อาศัยกันได้10กว่าคนเลยแหละมันใหญ่มากเลยนะก็ถ้าเกิดว่าจะอาบรวมก็ต้องเป็นเพศชายทั้งหมดหรือเพศหญิงทั้งหมดนั่นแหละถ้าอาผสมกันมันไม่ดีนะมันอาจจะเกิดจุดๆๆก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นะโอเคอันนี้คือห้องน้ำรวมบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวมีอ่างอ่ะคิดดูดิมีอ่างด้วยโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเนี่ยอยากอาบก็อาบไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยโอเคก็บ้านซื้อมาไม่ได้ซื้อดิโดนสลับเอานะราคา10ล้านบาทโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนนะโอเคและนี่ก็คือภายนอกบ้านของคนกากนั่นเองราคา10ล้านจะสังเกตได้ว่าวัสดุทุกชิ้นเป็นทองคำแท้หมดเลยดูไงโหดูแบบสวยหรูนะนี่เวลากินข้าวเนี่ยคุณสามารถที่จะมองไปข้างนอกได้เหมือนกันแบบว่ามองวิวอะไรแบบนี้ไงเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันดีกว่านี่โคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้ฟ
ุดเฟี้ยวแต่ตัวนี้ไม่มีหน้าต่างนะเพราะว่าเป็นห้องน้ำถ้ามีนี่ฮาเลยจะบอกให้นะคนน่าจะแอบมองกันบึ้มเลยแหละนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบ้านของคนกากที่ถูกสลับมาในราคา10ล้านบาทเนี่ยเชิงเทียนโคตรสวยสวยจริงๆนะแต่ผมคิดว่าผมจะตกแต่งเพิ่มนะแต่ว่าต้องมีงบก่อนคือตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าผมได้บ้านดีนั่นแหละเออก็เอาไปโม้ใส่คนอื่นได้ว่าเฮ้ยเนี่ยบ้านผมเนี่ย10ล้านบาทวัสดุทำจากทองคำแท้ทั้งหมดเออสามารถไปโม้เพื่อนหรือโม้คนรู้จักได้หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็สามารถโม้ได้เช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะโม้ผมต้องหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ก่อนแล้วผมจะถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ไปโชว์อื่นว่าเอ้ยเนี่ยบ้านผม10ล้านบาทโอเคประมาณนี้ก็นั่นแหละตามนั้นแต่เราก็ต้องไปหาเงินนู่นนี่นั่นก่อนมันก็แค่บ้านหลังนึงนั่นแหละโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยทำไมบ้านมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวทำไมบ้านมันดูแบบกากจังวะเฮ้ยดูดิมันมีแค่เตียงโง่ๆอันนึงแล้วก็อะไรเนี่ยอาร์เมอร์สแตนแล้วก็ชุดหนังโง่ๆฉันเก็บของ2อันที่เป็นไม้ธรรมดา2อันเตาเผา1อันโต๊ะครับหีบ2ใบเดี๋ยวทำไมโอ้โหดูกระจกแม่งแบบทุเรศมากมันเป็นรั้วมันเอารั้วแมนเนี่ยมันไม่ใช่กระจกเลยอ่ะเออบ้านใครวะเนี่ยโอ้โหมันดูแบบเรียบง่ายมากๆเลยนะเออคือบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรที่สวยงามเลยสักอย่างนึงโอ้โหแม่งกูได้บ้านหลังนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้แต่เราเป็นพระเจ้าเนี่ยว่ะใช่เราเป็นพระเจ้าคนเดิมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยนอกจากบ้านแค่นั้นแน่นอนว่าเราสามารถที่จะตกแต่งบ้านหลังนี้ให้ดูสวยงามขึ้นได้แต่ว่าเรายังไม่ทำตอนนี้โอ้โหบ้านเราก็ไม่มีอะไรเลยมันก็มีแค่นี้เออไอ้ว่าเอ้ยแล้วทำไงดีวะเนี่ยตกแต่งอะไรต่อดีอะห้องน้ำมันขาดอะไรนะงั้นเดี๋ยวทำห้องน้ำแล้วกันนะก็แน่นอนครับว่าบ้านทุกบ้านนั้นต้องเออไม่ใช่มันต้องมีห้องน้ำกับห้องครัวใช่ไหมโอเคแน่นอนครับว่าทุกบ้านนั้นมันต้องมีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแต่ห้องครัวเนี่ยผมจะเอาแม่งอยู่ในห้องนอนเลยเดี๋ยวใช่เวลากินข้าวก็เป็นบ้านที่แบบว่าอยู่คนเดียวนะไม่ได้แบบว่ารับคงรับแขกอะไรเงี้ยโอเคขั้นแรกเลยมันต้องมีถังขยะก่อนตู้เย็นถังขยะตรงนี้แล้วก็โต๊ะกินข้าวครับโต๊ะกินข้าวเอาเป็นแบบว่านั่งแมวนั่งกินดิเอาเป็นมาเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเป็นแบบนั่งกับพื้นอันนี้คือนั่งกับเก้าอี้เออมาโต๊ะโอ้โหแค่นี้ก็กินพื้นที่มากพอละเอาโต๊ะเดียวไปแล้วกันโต๊ะเดียวสมมติว่าจะนั่งกินข้าวใช่ไหมเราก็หันไปทางนี้เราจะเอ้ยรู้แล้วยังไงดีเดี๋ยวออกไปก่อนโต๊ะกินข้าวนี่เลยนี่ทำติดกับไอ้ตรงนี้ไปเลยเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยเออมันแบบว่าเรากินข้าวอยู่เราสามารถที่จะมองวิวได้เออตรงนี้ดิวะโอเคเราจะทำแบบว่าไปในตัวเลยนะจานข้าวจานข้าวขาดอะไรทีนี้มีเตาละมีตู้เย็นละช่องเก็บของก็มีละขาดอะไรวะขาดห้องน้ำห้องน้ำคือแค่นี้มันก็ดูรกมากพอแล้วห้องน้ำเหรอห้องน้ำเอาแบบดูธรรมชาติเลยสร้างแยกไปเลยละกันห้องน้ำเนี่ยเอาตรงไหนดีวะเดี๋ยวตรงหลังบ้านห้องน้ำเป็นใต้ดินแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบกลางคืนแบบปวดเยี่ยวหรือปวดอะไรก็สามารถลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำในตัวบ้านเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกให้อันตรายด้วยนะฮะงั้นทำแม่งใต้ดินเลยเนี่ยแป๊บนึง
แป๊บนึงผมว่าเป็นห้องน้ำเนาะมันต้องอะไรมากจริงๆปัดของตกแต่งห้องน้ำอยู่ไหนวะมันมีอะไรบ้างถังขยะใช่ไหมถังขยะซิงล้างหน้าถูส้วมไม่ต้องมีอะไรมากเลยห้องน้ำผมเนี่ยเอานี่ออกมาได้คนเดียวเฮ้ยมันไม่ได้ดิมันต้องลึกกว่านี้มันต้องลึกกว่านี้ใช่ใช่ปุ๊บ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 ได้แล้วเนี้ยโถส้วมไว้ตรงนี้ซิงล้างหน้าไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้แล้วกันถังขยะอยู่ข้างโอเคเอาไป2ตู้ไปล้อมๆเสร็จแล้วก็เติมน้ำไปดิเติมน้ำวอเตอร์บักเก็ตเติมให้มันเต็มโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะใช่กระจกมันลืมมันต้องมีกระจกสีไม่งั้นมันไม่สามารถส่องได้บันหนึ่งทอชโอเคเสร็จแล้วตกแต่งชีพหายแล้วขึ้นไงวะเนี่ยบันไดขึ้นประมาณนี้ก็เสร็จแล้วห้องน้ำมีแล้วห้องครัวก็อยู่ในห้องนอนไปเลยจบอินดี้ป่ะล่ะแบบสมมติหิวไม่ต้องเดินไม่ต้องเสียเวลาเดินไปห้องครัวด้วยลุกขึ้นมาทำอาหารได้เลยกินเสร็จนั่งกินใกล้ๆที่นอนเลยพอกินใกล้ที่นอนเสร็จปุ๊บสมมติว่ากินอิ่มแล้วก็นอนเลยดิรออะไรไม่ต้องแบบเสียเวลาเดินด้วยครับแบบกินอาหารเสร็จนั่งชมวิวเสร็จก็เข้านอนอะไรเงี้ยคือสะดวกครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับบ้านที่โดนสลับมาของพระเจ้าโอเคไปละบ๊ายบายเจอกัน